ใครจะไปยกมือขึ้นโยโยสวัสดีครับวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนะครับทางจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับในกิจกรรมที่สำคัญนะครับคือโครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่งซีรีส์4นะครับซึ่งเราจะวิ่งกันที่เริ่มต้นที่สะพานหินนะครับนะศาลเจ้ากิ้วเทียงเก้งนะครับในเวลา 5:30 นะครับโดยซีรีส์นี้นะครับก็จะมีทั้งหมดวิ่งทั้งหมด4ประเภทนะครับประเภทแรกคือHealthy Run นะครับเราก็จะวิ่งกัน357ก็อันนี้ก็เป็น9กิโลเมตรนะครับส่วนรุ่นซูเปอร์เฮลตี้นะครับก็จะวิ่งในระยะทาง18กิโลเมตรนะครับแล้วก็รุ่นครอบครัวนะครับ Family Run เนี่ยก็จะวิ่งในระยะทาง9กิโลเมตรเช่นกันนะครับส่วนเราก็มีจัดวิ่งพิเศษนะครับเรียกว่ารุ่นมินิเฮลตี้นะครับก็จะวิ่งในระยะทาง5กิโลเมตรนะครับจะวิ่งกันนะครับตั้งแต่ที่สะพานหินเนี่ยนะครับวิ่งลงมาทางทิศใต้นะครับถนนศักดิ์เดชนะครับแล้วก็วิ่งไปกลับที่กลับตัวนะที่สถานีประมงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะกลับแล้วก็วิ่งกลับมาที่สะพานหินเหมือนเดิมนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นด้วยตัวเรานะครับในการที่จะออกกําลังกายนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินต่างๆนะครับในงานนะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบูธต่างๆนะครับที่จะส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็บูธที่วัด BMI ของท่านนะครับแล้วก็มีบูธอาหารการกินต่างๆเรียกว่าคอยดูแลท่านอย่างเต็มที่นะครับในท่านที่วิ่งนะครับแล้วก็ฟินิชนะครับคือเข้าเส้นชัยนะครับก็ถือว่าจบหลักสูตรในสำหรับปีนี้นะครับวิ่งครบทั้ง4ซีรีส์ทุกท่านก็จะได้รับเหรียญนะครับแล้วก็มีได้รับเสื้อฟินิชเชอร์นะครับแล้วก็มีประกาศนะครับในการที่หมายความว่าท่านเนี่ยได้ทำกิจกรรมภูเก็ตมาภูเก็ตชวนวิ่งเนี่ยครบนะฮะก็จะทำให้ท่านเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็อยากชวนทุกท่านนะครับได้มาร่วมกันนะครับกับพวกเราในโครงการมาภูเก็ตชวนวิ่งซีรีส์4ครั้งที่นี้ครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่18นะฮะสิงหาคมนะครับเวลา 5:00 นะครับขอเชิญทุกท่านนะครับที่ศาลเจ้ากิ้วเต็นเก้งสะพานหินครับขอบคุณครับ